นั่งด้วยความรู้สึกตัวคนไหนที่มีสติแล้วก็นำสตินั้นตั้งมั่นมารู้ที่ฐานเอาฐานใดฐานหนึ่งที่เราถนัดบางคนจะเอาฐานกายเวทนาจิตฐานธรรมบางคนอาจจะเอาพุทโธก็ถนัดที่ดูกายพุทโธไปด้วยเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกบางคนพุทโธไปเห็นใจคิดพุทโธไปหลงไปรู้ไปก็ดูจิตบางคนพุทโธไปแต่เห็นเวทนาชัดเจนบางคนอาจจะใช้พองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอก็เห็นกายนั่งถ้าคนไหนดูกายชัดบางคนพองหนอยุบหนอก็เห็นจิตไหลบางคนพองหนอยุบหนอเห็นเวทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอากรรมฐานกองใดกองหนึ่งมาแล้วก็รู้สึกทั้งตัวทั้งกายและก็ใจเราจะได้มีฐานที่ตั้งของจิตเมื่อจิตไม่มีฐานนะจิตก็จะเร่ร่อนแสบสายไปหาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งมั่นต้องมีฐานแม้เก้าอี้ก็ต้องมีฐานฐาน4ฐานและเก้าอี้แม้กระทั่งบ้านก่อนจะสร้างบ้านก็ต้องทำฐานก่อนฐานรากก่อนเป็นเสาเข็มเสาแผ่ก็แล้วแต่ตั้งแต่สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่รู้หมดเลยจะทำเสาแผ่เสาเข็มแต่ก่อนก็ไม่รู้เรื่องพอเรามาเรียนรู้แล้วเราก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีฐานชีวิตของเราก็ต้องมีฐานของความรู้ฐานความเข้าใจจะทำงานก็ต้องมีฐานของความเข้าใจงานนั้นจะฝึกสติก็ต้องมีฐานของสติถ้าสติมีฐานเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4ฝึกให้แก่กล้าแล้วนะเราฝึกมาทำไมเราฝึกเพื่อให้สติปัฏฐาน4นั้นเป็นที่ตั้งของจิตในการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกสติปัฏฐาน4มาเพื่อจะขังเผื่อทำอะไรทั้งสิ้นแต่สติปัฏฐาน4เป็นทางสายกลางที่จะนำมาให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นเมื่อสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นเป็นเหตุให้ไปเห็นความจริงของรูปนามก็เลยทำให้ปัญญาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เปิดประตูของสติปัฏฐาน4ฝึกไปเรื่อยๆหลงรู้ฟุ้งรู้กับมาที่ฐานคิดรู้เพ่งรู้กับมาที่ฐานสติปัฏฐาน4มันจะเจริญขึ้นมาเองกลายเป็นสมาธิด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีสติฝึกสติปัฏฐาน4นี่แหละเดี๋ยวต่อไปสมาธิมาปัญญาจะเกิดเองแล้วพอเวลาฝึกบางครั้งก็มีสติบางครั้งก็หลงรู้กลับมาเพ่งรู้กลับมาบางครั้งก็สติดีทำให้สมาธิตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นปุ๊บก็จะเห็นเลยทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคราวนี้พอจะมาเห็นไตรลักษณ์เนี่ยต้องเรียนรู้ก่อนนะถ้าเราไม่เรียนรู้ว่าไตรลักษณ์เนี่ยมันคืออะไรก็ทำให้เราหลงทางได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราฝึกให้จิตตั้งมั่นถ้าถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพาจิตนั้นกลับมาเห็นกายเห็นใจเห็นรูปแล้วก็เห็นนามเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานจิตไม่จมกับกายไม่จมกับใจก็ไม่มีเราไม่มีขันธ์5ของเรามีสภาวะของกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มมีสภาวะของใจที่นึกคิดปรุงแต่งมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เมื่อมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ก็แสดงว่าไม่มีเรามันก็มีแต่รูปและก็นามมีขันธ์มีธาตุมีอายตนะมีปฏิจจสมุปบาทมีอริยสัจ4มีอินทรีย์22เห็นไหมทั้งหลายทั้งมวลมีแต่รูปและนามไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มีแค่สภาวะอันนี้นะเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามที่จะแยกรูปแยกนามได้เนี่ยมันเป็นผลจากการฝึกสมาธิจนจิตตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสมาธิเกิดแล้วเนี่ยจิตไม่จมไม่ไหลจิตเลยไปเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานตรงนี้เข้าสู่การแยกรูปแยกนามปัญญาถึงจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเห็นกายเห็นใจเนี่ยเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่เราแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราลองสังเกตที่เราเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานบ่อยๆเห็นไหมกายไม่ใช่เราเห็นไหมใจไม่ใช่เราเวลาเดินร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินนะเวลาคิดเนี่ยใจมันคิดไม่ใช่เราคิดแต่มันคิดผุดขึ้นมาจิตเป็นผู้รู้แต่เมื่อไหร่ที่ไหลไปที่ปัญจทวารก็เป็นเราไปกระทบเขาไหลไปทางมโนทวารทางความคิดก็เป็นเราไปคิดถึงความนึกคิดต่างๆก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแต่เมื่อจิตฝึกมาดีด้วยสติปัฏฐาน4จนสมาธิตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ตอนนั้นไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาวะเมื่อไหร่คนไหนที่ภาวนามาจนเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นขันธ์เห็นธาตุอายตนะคนคนนั้นเนี่ยฝึกมาเห็นรูปเห็นนามแล้วละสมมุติได้แล้วเข้าถึงปรมัตถ์แล้วเข้าถึงจิตเจตสิกรูปคราวนี้เนี่ยก็ทำกิจของอริยสัจ4ให้แจ่มแจ้งรู้ทุกข์ตามรู้กายรู้ใจ
กระทบแล้วก็เถือนโยนิโสเห็นไตรลักษณ์คราวนี้พอมาเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเราก็ต้องรู้อีกไตรลักษณ์นั่นคืออะไรถ้าเราไม่ได้เรียนมาก่อนไม่ได้ฟังมาก่อนเราเห็นนะสภาวะธรรมอะแต่เราไม่ได้เห็นในมุมของไตรลักษณ์เวลานั่งอยู่แล้วความเบื่อเกิดขึ้นพอเบื่อเกิดขึ้นแล้วไปเห็นความเบื่อมันก็จางไปแต่จิตก็ไม่ปิงว่านั่นคือไตรลักษณ์จิตก็เห็นนะมันมาแล้วไปแต่ข้างในไม่ได้รู้ว่านี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้รู้ว่าประตูของการพ้นทุกข์เห็นนะแต่ไม่รู้เหมือนกิ้งก่ามันนั่งมองทองมองเพชรเนี่ยมันเห็นนะเป็นเพชรเป็นทองแต่ไม่มีค่ากับมันไม่มันไม่รู้ว่าคืออะไรทำไมจึงต้องรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นประตูเข้าสู่มรรคผลนิพพานอริยมรรคที่ได้เนี่ยมรรคอะไรบ้างอนิจจังได้บางคนมาทางอนิจจังบางคนมาทางทุกขังบางคนมาทางอนัตตาแล้วแต่ใครจะเห็นให้สภาวะธรรมมันแสดงให้เราเห็นไม่ใช่เราไปบอกมันแรกๆอาจจะฝึกด้วยการบอกมันนี่อนิจจังนี่คือทุกขังนี่คืออนัตตาสอนจนกระทั่งจิตจำได้ต่อไปเวลานั่งๆอยู่มีสภาวะธรรมเลื้อยขึ้นมานั่งๆอยู่ก็เบื่อง่วงขี้เกียจสุขทุกข์ขันธ์5เนี่ยนั่งๆอยู่มันก็เลื้อยขึ้นมาพอเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอรู้ทันปั๊บมันดับไปจากมีแล้วหายไปเขาเรียกว่าอนิจจังของอะไรที่มันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนั่นคืออนิจจังของอะไรที่มันไม่เที่ยงนั่นคืออนิจจังเราจะเห็นบ่อยนั่งๆอยู่ก็ปวดขาขึ้นมาไม่เที่ยงจากไม่ปวดแล้วปวดเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมาแล้วก็เสื่อมนั่นน่ะคืออนิจจังแล้วทุกขังก็คือสภาวะใดที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันบีบบังคับอย่างความปวดเห็นไหมร่างกายนั่งอยู่นะมันมีความปวดพอรู้ทันมันไม่ดับนะมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตรงนี้คนที่จะดูทุกขังได้เนี่ยจะดูกายได้เนี่ยคนนี้ต้องฝึกสมาธิมาก่อนสมาธิตั้งมั่นและเข้มแข็งเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็ตั้งมีกำลังของสมาธิพอที่จะเห็นความปวดตั้งอยู่แล้วเห็นอารมณ์ทางใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดถ้าเราจะเดินปัญญาอยู่ท่ามกลางเวทนาก็ต้องเห็นอารมณ์ทางใจที่มีปฏิกิริยาหรือทุกข์ที่มาจากความปวดนั่นเองเราไม่ได้นั่งเพื่อทำลายความปวดไม่ได้นั่งเพื่อควบคุมไม่ได้นั่งเพื่อให้ความปวดหายแต่เรานั่งว่าเมื่อมีความปวดเกิดขึ้นทำอย่างไรให้เรามีสติสมาธิปัญญามีศีลอยู่ท่ามกลางวิกฤตของความปวดนั้นแล้วคราวนี้เราจะไม่ละความปวดเพราะความปวดเป็นทุกข์แต่เราจะละสมุทัยก็คือตัณหาที่เกิดหลังจากความปวดทุกข์ที่มาจากหลังจากความปวดนั้นพอปวดเกิดขึ้นรู้แยกแล้วก็ดูซิว่าความปวดสอนอะไรเราเราต้องรู้ความปวดให้แจ่มแจ้งว่ามันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่นั่นเรียกว่าทุกขังขณะที่มันปวดอยู่ตั้งอยู่อาจจะมีความเบื่อเกิดขึ้นอีกอาจจะมีโทสะโลภะโมหะก็หันไปดูก็เห็นอนิจจังเห็นทุกขังแล้วแต่สภาวะที่มันจะเกิดให้เราเห็นสภาวะของทุกขังคือมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็บีบบังคับใจแต่ให้จิตนั้นต้องตั้งมั่นแล้วถึงฐานสามารถรู้มันคนนั้นต้องทำสมาธิได้ดีถึงจะสามารถตั้งอยู่แล้วก็เห็นสภาวะอื่นเกิดขึ้นมาทุกขังก็คือความเสื่อมของที่ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วของมันทำลายตัวมันเองมันตั้งอยู่มันขึ้นมันลงก็ปวดมากปวดน้อยบางทีก็ง่วงบางง่วงเกิดขึ้นรู้ว่าง่วงความง่วงตั้งอยู่แล้วบีบบังคับไม่ได้นั่นแหละคือทุกขังอะไรก็แล้วแต่ที่มันบีบบังคับใจคือทุกขังเวลาใจยินดียินร้ายหันมาดูจากอยู่เฉยๆกลายเป็นยินดีกลายเป็นยินร้ายนั่นไงอนิจจังพอรู้ทันมันดับปุ๊บก็อนิจจังนี่คือทุกขังพอเวลาสภาวะธรรมใดที่มันเกิดขึ้นมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยมันมีเหตุนั้นก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่มีตัวตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ที่สุดแล้วก็เสื่อมสลายไปนั่นคืออนัตตาอนัตตาไม่ใช่ว่าไม่มีสภาวะธรรมนะมันมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นแต่ไม่มีตัวตนไม่มีเราเข้าไปยึดมันมีแค่สภาวะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะมีเหตุมันถึงมีเพราะมีสิ่งนี้มันถึงมีสิ่งนี้เมื่อเหตุดับมันก็ดับตามไปทุกอย่างมันอาศัยการเกิดทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างบังคับไม่ได้อนัตตาอย่างสมมติว่าถ้าเรานั่งๆอยู่จู่ๆก็ปวดขาขึ้นมาอนิจจังก็ได้อนัตตาก็ได้มันมีเหตุก็มาพอรู้ทันปุ๊บเนี่ย
มันดับมีแล้วหายไปก็อนัตตาก็ได้อนิจจังก็ได้บางทีถ้ามันมีความปวดเกิดขึ้นรู้ว่าปวดเพราะปวดตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเราจะเห็นในมุมของทุกขังก็ได้หรือเราจะเห็นในมุมของอนัตตาคือบังคับไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นคนไหนที่เห็นอนิจจังก็จะเห็นอนัตตาไปด้วยคนไหนเห็นทุกขังก็เห็นอนัตตาไปด้วยก็เปรียบเสมือนเหรียญมันมีทั้งหมด3ด้านจะเห็นด้านใดด้านหนึ่งใครเห็นทั้ง3ด้านเลยก็ได้บางคนอาจจะเห็นแค่อย่างเดียวก็ได้บางคนเริ่มต้นด้วยการเห็นอนิจจังสุดท้ายไปจบเข้าสู่มรรคผลด้วยอนัตตาท่านมรรคผลนิพพานมันทำเองไม่ใช่เราทำนะแต่เราสร้างเหตุเอาไว้สร้างเหตุของมันก็คือเดินมรรคนี่แหละฝึกการบ้าน5ข้อที่อาจารย์ให้ไว้ฝึกให้เต็มที่ให้ต่อเนื่องวันนี้อาจารย์จะมาขยายความของหลักการปฏิบัติอีกการหนึ่งระหว่างอินทรีย์5กับพละ5มีท่านหนึ่งถามเข้ามาว่าเอ๊ะมันแตกต่างกันยังไงในอินทรีย์5กับพละ5อย่างที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องอาศัยอินทรีย์5ให้เข้มแข็งจนเป็นพละ5ถึงจะส่งงานให้กับโพชฌงค์7เมื่อโพชฌงค์7ทำงานบริบูรณ์โพชฌงค์7เนี่ยเป็นตัวทำงานที่หนักเลยควบคุมตั้งแต่สติปัฏฐาน4ควบคุมมาตั้งแต่สัมมปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5โพชฌงค์7ได้ควบคุมการทำงานทั้งหมดเมื่อทำงานบริบูรณ์โพชฌงค์ถึงจะส่งให้มรรคอริยมรรคถึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักโพชฌงค์เราก็ยังไม่เข้าสู่ความเป็นผู้รู้ที่ชัดเจนผู้เข้าใจหลักที่ชัดเจนแต่เขาเนี่ยการจะทำให้โพชฌงค์บริบูรณ์ได้เนี่ยเราต้องมาฝึกอินทรีย์ให้แก่กล้าก่อนนักปฏิบัติที่ภาวนามาผ่านการฝึกสติปัฏฐาน4ผ่านการมีความเพียรรักษาศีลละบาปอกุศลเพิ่มกุศลผ่านการมีอิทธิบาท4ภาวนาด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเมื่อภาวนามาเต็มที่แล้วจะต้องสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าเวลาที่เราจะไปกราบครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะดูจิตเท่าไหร่ที่ท่านใดดูจิตได้ท่านก็จะดูหรือท่านไหนที่เราไปส่งสภาวะธรรมท่านฟังจากพิจารณาการส่งการบ้านของเราท่านก็จะรู้เลยว่าอินทรีย์ตัวไหนแก่อินทรีย์ตัวไหนอ่อนช่วงนี้ศรัทธาไม่ดีนะไปเพิ่มศรัทธาช่วงนี้วิริยะไม่เต็มที่นะเมื่อศรัทธาไม่เต็มที่วิริยะก็เลยไม่เต็มที่เมื่อวิริยะไม่ดีไม่เพียรสติก็เลยไม่เกิดเมื่อสติไม่เกิดสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดอินทรีย์ทั้ง5ก็แป๋วไม่มีบางครั้งปัญญามันเยอะแต่ศรัทธามันน้อยบางครั้งความเพียรเยอะแต่ปัญญาไม่มีมันไม่บาลานซ์กันระหว่างทั้ง5ตัวเพราะฉะนั้นศรัทธามีความศรัทธาแล้วเนี่ยมีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรแล้วลงมือปฏิบัติหรือว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรเรารู้แล้วเข้าใจแล้วเราถึงลงมือปฏิบัติด้วยวิริยะเมื่อศรัทธาแล้วเข้าใจหลักแล้วถึงลงปฏิบัติเหมือนเราต้องกางแผนที่ก่อนเราถึงจะลงมือด้วยวิริยะเพียรคราวนี้พอเพียรวิริยะต้องประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาอินทรีย์ตัวไหนแก่อ่อนเราก็ต้องหมั่นเติมเอาถ้าเรามีศรัทธามากเกินไปโดยไม่มีปัญญาเขาก็เรียกว่างมงายมีแต่ศรัทธาเชื่อคนเนี้ยแต่ไม่มีปัญญาหรือว่าเขาสอนถูกหรือสอนผิดก็เรียกว่างมงายคนไหนที่มีปัญญามากเกินไปก็กูเก่งไม่ฟังใครบุญเล็กบุญน้อยก็ไม่เอาแล้วก็จะไม่ฟังคนอื่นอีโก้ก็จะสูงงั้นปัญญาต้องประกอบด้วยศรัทธาคนไหนที่มีความเพียรต้องประกอบด้วยสมาธิงั้นคนไหนที่เพียรก็ขยันเร่งอย่างเดียวคนไหนที่มีสมาธิก็ช้าคนมีสมาธิขี้เกียจไม่อยากจะทำไม่อยากจะภาวนาไม่อยากจะไปไหนวันๆอยากจะนั่งนิ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 ่งเนี่ยคนที่มีแต่สมาธิไม่ขี้เกียจไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นคนที่มีความเพียรอย่างเดียวก็ไม่สามารถเห็นสภาวะธรรมได้เพราะมันเร่งเกินไปเพราะฉะนั้นถ้ามีความเพียรก็ต้องประกอบด้วยสมาธิมันจะได้บาลานซ์กันแล้วสติล่ะสติเป็นตัวปรับทั้งหมดเลยศรัทธาเสื่อมมีสติรู้ทันกลับมาที่ฐานศรัทธาก็ค่อยกลับขึ้นมาได้ปัญญาเยอะเกินไปรู้ทันกลับมาที่ฐานวิริยะน้อยไปรู้ทันกลับมาที่ฐานสติมากเกินไปรู้ทันกลับมาที่ฐานเพราะตัวสติเป็นตัวล้างทั้งหมดเป็นตัวปรับทั้งหมดสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นได้กับทุกสภาวะท่านถึงบอกว่าสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถาน
ในการทุกเมื่อเวลาที่มีวิกฤตโกรธโลภหลงแรงๆมีสติไหมกลับมาที่ฐานได้ไหมหรือจมกับอารมณ์อยู่เพราะฉะนั้นน่ะอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในความเป็นใหญ่ในความศรัทธาอินทรีย์เนี่ยเป็นใหญ่ในความศรัทธาถ้าศรัทธาเราเป็นใหญ่แล้วต่อไปเราก็จะมีความเป็นใหญ่ในความเพียรในความเพียรเมื่อเพียรศรัทธาเต็มที่มีเพียรเต็มที่คราวนี้ฮะตรงที่เพียรเต็มที่ไม่ต้องบอกเราต้องภาวนาเช้าสายบ่ายค่ำภาวนาตีสามถ้าเพียรเต็มที่แล้วไม่ต้องบอกว่าชอบสวดมนต์มากกว่าชอบนั่งกรรมฐานจริตไม่ชอบเดินจงกรมพวกนี้ยังไม่เข้าถึงแก่นถ้าปฏิบัติจริงๆเข้าถึงจิตถึงใจแล้วจะเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์จะสวดมนต์บทไหนก็คือสวดมนต์เพื่อฝึกสติสมาธิปัญญาฝึกให้มรรคเจริญแต่คนนั้นต้องบอกว่าต้องเอาบทนี้ต้องสวดที่นี่คาถาบทนี้ทำให้รวยคาถาบทนี้ทำให้สติดีพวกนี้ยังติดอยู่ที่เปลือกถ้าฝึกแล้วสวดมนต์แล้วนั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วมีสติไหมสมาธิสมาธิมีไหมปัญญามีไหมนี่สำคัญไม่ได้อยู่ที่บทอยู่ที่จิตแล้วก็หลักที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเพียรเต็มที่แล้วไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสรู้นึกคิดตรงนั้นแหละสติก็จะเกิดขึ้นทุกเมื่อทุกเมื่อเมื่อเพียรเต็มที่แล้วสติก็จะเกิดบ่อยรู้ทันเสร็จแล้วเมื่อสติเกิดบ่อยแล้วอินทรีย์ของสมาธิก็ถึงเกิดขึ้นถึงตั้งมั่นเมื่ออินทรีย์ของสมาธิตั้งมั่นแล้วปัญญาถึงเกิดขึ้นเห็นตามความเป็นจริงเมื่ออินทรีย์ในความเป็นใหญ่ในเข้มแข็งฝึกต่อเนื่องจนมีกำลังยิ่งใหญ่เป็นพละเป็นพลังอินทรีย์5เลยกลายเป็นพละ5พละ5ก็ประกอบด้วยพลังแห่งศรัทธาศรัทธามีพลังอันยิ่งใหญ่ใครพูดอะไรก็ไม่อ่อนไม่คลอนตามเขาเพราะศรัทธาเรายิ่งใหญ่แล้วเราเชื่อและปฏิบัติด้วยปัญญาเราเห็นแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการสอนให้เราออกจากทุกข์ศรัทธาเต็มที่ความเพียรเลยเป็นพละเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดความเพียรก็เลยเป็นกำลังมีพลังต่อเนื่องวิริยะต่อเนื่องเพียรต่อเนื่องเลยทำให้สติของเราเป็นพละเป็นพลังของสติเวลาโกรธสติก็ตั้งมั่นถึงฐานขึ้นมาสมาธิเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามปัญญาเกิดขึ้นมาพลังของสติสมาธิปัญญาประกอบด้วยศรัทธาและก็ความเพียรเป็นพละและพลังอันยิ่งใหญ่เมื่อพลังของอินทรีย์5พละ5แก่กล้าถึงยื่นงานให้โพชฌงค์7เป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นสติปัฏฐาน4เมื่อจิตนั้นมีสติปัฏฐาน4ก็ธรรมวิจยะก็ตามรู้ตามดูแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสเรียกว่าธรรมวิจยะเมื่อรู้ว่านี่คือใช่ทางแล้วก็เพียรต่อด้วยวิริยะสัมโพชฌงค์ตามรู้ตามดูเมื่อตามรู้ตามดูบ่อยๆจิตนั้นเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆเลยเกิดปิติสัมโพชฌงค์เป็นปิติที่เกิดจากการเดินวิปัสสนาเมื่อปิติเกิดขึ้นจิตเบานุ่มอ่อนก็เลยเกิดปัสสัทธิเกิดขึ้นเมื่อปัสสัทธิเกิดขึ้นสมาธิเลยตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วก็ตามรู้ตามดูจนกระทั่งจิตนั้นเห็นตามความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงว่าขันธ์ทั้ง5เป็นของไม่เที่ยงจิตก็เลยเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่อจิตเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์ตอนนั้นจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์จิตยังอยู่ฝั่งโลกียะอารมณ์ยังเป็นฝั่งโลกุตระก็ปฏิบัติต่อจนเข้าอนุโลมญาณจนกระทั่งเข้าขบวนการของอริยมรรคอริยผลคราวนี้เรามาดูอินทรีย์5กับพละ5มันแตกต่างกันอย่างไรอินทรีย์5คือความเป็นใหญ่พละ5คือกำลังเปรียบเสมือนคนที่จะออกรบอินทรีย์5คือนักรบคือทหารที่ออกรบที่มีความเป็นใหญ่ในการที่จะออกรบแต่พละ5คือกำลังของทหารที่ฝึกมาอย่างเข้มแข็งเพราะฉะนั้นบุคคลก็คืออินทรีย์5คือความเป็นใหญ่พละก็คือกำลังของทหารที่จะออกรบจะออกรบชนะหรือไม่ชนะก็ขึ้นอยู่การซ้อมและการฝึกมาดังนั้นความแตกต่างกันตรงนี้บุคคลที่จะออกรบได้ต้องเข้มแข็งเข้มแข็งก็คือมีพละเหมือนกันถ้าเราปฏิบัติธรรมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็คือความเป็นใหญ่ของแต่ละตัวแต่ละตัวแต่นี้แต่ละตัวมันจะมีความเป็นใหญ่แล้วไม่พอมันต้องมีกำลังมันถึงจะตักมัดตัดผลได้ต้องฝึกให้ศรัทธาแก่กล้าอะไรเป็นเหตุให้ศรัทธาเกิดขึ้นก็คือการศึกษาการฟังธรรมการใช้สุตตะการมาเข้าสู่เนกขัมมะและฟังพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ฟังไม่เรียนรู้หลักแล้วเราจะไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วเรารู้ว่าอ๋อ
อย่างนี้นี่เองอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเราถึงลงมือปฏิบัติเพียรศรัทธาเต็มที่ละทำให้สติสมาธิเราดีเพราะสติสมาธิปัญญานี่คือหลักของมรรควิธีหรือทำให้กำลังของพละพละจะเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งขึ้นอยู่กับการเพียรและความต่อเนื่องการรู้หลักแล้วก็ต้องสร้างบารมีประกอบไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้กันมาดูกันว่าอินทรีย์5และพละ5ของเรานั้นน่ะมันประสานกันไหมอินทรีย์ของศรัทธาศรัทธาฟังธรรมศรัทธาทำความเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าครบสัตตบุรุษครบกัลยาณมิตรอยู่ในกลุ่มของผู้ปฏิบัติธรรมมันดึงกันช่วยกันทำให้ศรัทธาเราดีขึ้นทำให้เราอยู่ในกลุ่มของการปฏิบัติเห็นเขาปฏิบัติเห็นเขาสวดมนต์เราก็มีศรัทธามากขึ้นอยู่ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติทำให้ศรัทธาเรามากขึ้นเมื่อศรัทธาเรามากขึ้นเราถึงหยุดไม่ได้ต้องเพียรตามรู้ตามดูตัวอินทรีย์ของความเพียรก็แก่กล้าเมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้วกลายเป็นพลังงานเป็นพละเป็นกำลังวิริยะก็มีพลังยิ่งใหญ่ไม่เลือกเวลาละตอนไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติกายใจแยกออกจากกันละต่อไปสติมันก็เลยกลายเป็นอินทรีย์ที่เข้มแข็งขึ้นมาเลยกลายเป็นพลังเป็นพละเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่เมื่อสติเข้มแข็งแล้วจิตไม่ไหลไม่เคลื่อนมันเลยตั้งมั่นเลยกลายเป็นพละเป็นพลังแห่งสมาธิเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อผู้ดูผู้รู้เป็นผู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเลยทำให้เห็นรูปนามทั้งหลายตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ก็เลยทำให้อินทรีย์ของปัญญาแก่กล้าอินทรีย์แก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นเลยมีกำลังเข้มแข็งนั้นกำลังหรือพละจะเข้มแข็งได้นั้นต้องอาศัยความเพียรการต่อเนื่องทั้ง5ตัวมันจะช่วยกันเมื่อศรัทธาดีทำให้วิริยะดีเมื่อวิริยะดีนั้นวิริยะต้องประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาไม่หลงทางทำได้เต็มที่ต่อไปพลังก็ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นตัวอินทรีย์กับพละ5มันแตกต่างกันแค่นี้เองเมื่อเรารู้ความแตกต่างระหว่างตัวอินทรีย์คือความเป็นใหญ่พละคือกำลังของผู้เป็นใหญ่อย่างที่อาจารย์บอกเวลาออกรบเนี่ยอินทรีย์5ก็คือตัวนักรบพละ5คือแรงของนักรบที่ฝึกมาเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อจะมาลบกับศัตรูของเราฝึกจิตมาเพื่อจะลบกิเลสที่อยู่ในใจไม่ได้ไปรบกับชาวบ้านเขานะลบกับกิเลสที่อยู่ในใจของเราแล้วเราจะเป็นอิสระเพราะฉะนั้นใช้หลักที่อาจารย์สอนแล้วก็ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตามรู้ตามดูฝึกอินทรีย์ให้แก่กล้าดูซิว่าอันไหนมันอ่อนแล้วก็เพียรเอาอันไหนที่มันเข้มแข็งเกินไปไม่ต้องไปตัดมันให้รู้ทันใช้สติรู้ทันปรับระดับอธิษฐานทำไปเรื่อยๆแล้วทั้ง5ตัวมันจะรวมตัวกันขึ้นจะช่วยให้มรรคสมังคีได้ง่ายก็ตามรู้ตามดูอยู่กับปัจจุบันไปแล้วก็ทำความเข้าใจไปด้วยนะครับ